ใจและตื่นเต้นมากที่เราจะได้เห็นงานที่พวกเราตั้งใจทำกันนะครับหลังจากการแข่งขันค่อนข้างจะยาวนานกับเรื่องของเราใช่ครับมีปัญหาหลายอย่างที่เรารู้นะครับทั้งเรื่องของโควิดด้วยอะไรต่างๆนานาที่เข้ามากระทบนะครับกับวันนี้เนี่ยละครใกล้จะออนแล้วพ่อรู้สึกยังไงบ้างเห็นตั้งแต่ผมบอกเสร็จแรกเลยเป็นพ่อซะแล้วพ่อไปแล้วเมื่อกี้พี่อยู่เนื้อตื่นเต้นครับขนลุกเนื้อเต้นใจสั่นหลายอย่างครับอีกตัวพระนาพี่ก็เห็นก็เป็น2คนนี้ครับอ๋ออย่าบอกคิวได้นะคือจริงๆต้องบอกว่าคือเป็น1โจทย์แรกที่คิดกันกับผู้ใหญ่ก็คือเราเล่าเรื่องผ่านนางเอกที่เป็นผู้หญิงธรรมดาชนชั้นกลางที่อยู่ในสังคมของเรานะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาในช่วงที่ประเทศเราประสบกับเรื่องโควิดต่างๆนานานะครับทั้งช่องผู้หญิงที่ดูสู้ชีวิตแล้วไม่โดนชีวิตสู้ครับ น่าจะเป็นเฟิร์นครับที่ทางผู้ใหญ่ตกลงว่าน่าจะเป็นเฟิร์นครับส่วนพี่ป้องเราเห็นเขาในแง่มุมของผู้ชายที่เล่นละครไม่เป็นตัวของตัวเองมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าคือวันที่เราได้คุยกับพี่ป้องครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยป้องมันมีมุมที่มันเป็นเด็กผู้ชายมากแล้วก็มีความอบอุ่นในแบบที่คนไทยไม่เคยเห็นเราก็เลยทำให้คนไทย60ล้านคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ป้องครับโอเคป่ะดีมากครับพี่ตามที่เราคุยไว้ดีค่ะดีเดี๋ยวใช้คำว่าพลิกนะไม่จริงก็เล่นมาเยอะแล้วนะครับจริงๆวันนี้ก็เหมือนมาแต่ที่ได้คุยกับบทกับทางผู้บริหารที่บอยให้ป้อนพี่แม่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าบทน่ารักดีมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าเคยดูละครเหมือนกับว่าผู้หญิงสวยๆแล้วมามัดผมเป็นทอมจำไม่ได้ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยคือเพราะบทนี้มันสมเหตุสมผลแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็ไม่ได้แต่เรื่องความรักมีเรื่องของแบบความรักในครอบครัวเรื่องของธุรกิจอะไรมันมีหลายเส้นให้ได้ลุ้นให้ได้สนุกกันนะแถมมีบู๊ๆหน่อยๆด้วยอะไรเงี้ยเป็นนายหัวครับนี่เป็นนายหัวนายหัวทางใต้ครับจริงๆเรื่องนี้ท้องเรื่องอยู่ที่ภูเก็ตนายหัวท้องเรื่องอยู่ที่ภูเก็ตหมดเลยครับนอกจากจะเห็นเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วนะครับได้เห็นแบบบรรยากาศของเมืองภูเก็ตทะเลสวยๆหลายๆอย่างดูแล้วก็น่าจะฟีลกู๊ดดีครับคราวนี้เนี่ยตอนที่เซอร์ที่ออกไปพอมีพ่ออีกแล้วคุณพ่อทำไมลูกภูเก็ตกับพี่อันไหนดีกว่ากันคนนี้คิดในบทไม่มีแต่ในฉากนั้นเราถ่ายที่ภูเก็ตจริงๆก็เป็นฉากที่นางเอกพระเอกมันมีได้โรแมนติกกันก่อนที่จะถูกว่าโดนหลอกอะไรเงี้ยครับแล้วด้วยบรรยากาศเราก็ไปถ่ายตึกเก่าๆใช่บรรยากาศจีนๆทางภูเก็ตทางเมืองเก่าอะไรเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็ภูมิกับก็งัดความเจ้าชู้ของตัวเองออกมาเป็นประโยคที่น่ารักดีครับแล้วก็พยายามเล่นให้แบบให้มันมีอินเนอร์มันจะได้พูดแล้วดูไม่ขัดเขินอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมั่นใจว่าประโยคนี้ไม่มีใครพูดได้ดีเข้าปากเลยป้องระวังคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มเอาเรื่องเนี้ยถามจริงไปเรื่องราวของนางเอกนะทำต้องเองทำต้องเองโอ้เยอะมากค่ะพอตั้งแต่รู้ว่าจะเล่นกับพี่ป้องก็รู้สึกว่าเหมือนละครเรื่องนี้รอเขามาเล่นด้วยจริงๆนะคะแบบว่าพอได้พี่ป้องเข้ามามันทำให้เราเห็นภาพรวมของละครเรื่องนี้ได้แบบชัดมากๆจริงๆอะค่ะแล้วก็การได้ทำงานร่วมกับพี่ป้องมันก็เป็นการที่ทำให้เฟิร์นได้โตไปอีกขั้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆจากพี่ป้องเยอะมากเลยค่ะอะไรนะคะเกรงค่ะตอนแรกก็ยอมรับว่าเกรงนะคะแบบว่าคือโอเคเราอาจจะเห็นพี่เขาตามงานในช่องมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอวันที่ได้มาร่วมงานจริงๆก็รู้สึกเกรงนิดนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นพี่ป้องอะค่ะเขาก็เป็นคนที่ง่ายๆสบายๆมันก็เลยทำให้เราเข้ากันได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปเพิ่มเติมด้วยกันแล้วก็มันทำให้เราได้เรียนรู้พาร์ทของกันและกันมากขึ้นทำให้การทำงานมันสมูทดีอะค่ะจิ๊กซอว์ตัวจบใช่เหมือนเขาเป็นจิ๊กซอว์ตัวจบจริงๆนะ เป็นต้องบอกว่าเป็นป่านานคือเวลาเล่นเรื่องนี้คือต้องบอกว่า
มันเป็นละครสำหรับเฟิร์นเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ยากมากๆอะค่ะมันเป็นด้วยความที่มันเป็นฟีลกู๊ดแล้วมันมีเส้นเรื่องที่ค่อนข้างหนักพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างทางเนี่ยในเรื่องของลูกเล่นต่างๆเนี้ยก็จะได้เฮียเขาเป็นคนคอยแบบกระซิบให้แบบว่าเธอทำอย่างนี้สิเดี๋ยวอย่างนี้สิอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทับสกิดก่อนเขาฉากให้บ้างมันมีบางฉากเนี้ยไปดูการให้กุ้งกลับเราได้ว่าเหมือนเล่นๆแล้วบอกร้องไห้เล่นไม่ได้พี่ถึงได้แค่นี้ค่ะอะไรเงี้ยแบบมันยากมากมันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนท้อเหมือนกันอะไรเงี้ยกลัวว่าจะทำไม่ได้ลิปแมนก็บิ้วจนได้อะไรเงี้ยฉากที่แบบอยู่ดีไปบ้าข้างกลางทะเลอย่าฝากติดตามกับชมมาด้วยนะครับอันนี้พูดแบบไม่อวยว่าจริงๆต้องบอกว่าละครเรื่องนี้ครับยากที่สุดคือนางเอกโกหกแบบไม่โกหกแล้วคือต้องบอกว่าสิ่งที่ตัวละครทำมันอาจทำให้คนดูไม่รักแต่ว่าเฟิร์นถ่ายทอดออกมาให้เรารู้สึกว่ารักและสงสารแล้วก็เข้าใจตัวละครตัวนี้มากๆเป็นธรรมชาติมากๆครับตรงนี้ต้องค่ะไม่ต้องให้เครดิตพี่แมนพุ่มกัดด้วยที่คอยแบบว่าไกด์ว่ามันควรจะไปประมาณไหนมันยากจริงๆค่ะเพราะว่าการกระทำของนางเอกจุดเริ่มต้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องเนาะแต่ว่าเราก็หวังว่าการตัดสินใจต่างๆในเรื่องราวพวกที่เกิดขึ้นก็หวังว่าคนดูจะเข้าใจแล้วก็เอาใจช่วยกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนว่าคนดูน่าจะเห็นอะไรเยอะจากเรื่องเนี้ยว่าการกระทำบางอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยคงไม่เป็นไรคงไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่จริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นผิดมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันผิดไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็รอดูแต่ว่ามันสนุกมากๆจริงๆใช่ค่ะนี่พี่โอมนี่ครับพี่โอมครับตัวจี๊ดค่ะคนนี้ตัวจี๊ดผมบอกเป็นเรื่องแรกครับที่ได้มารับบทเป็นคนร้ายคนวางแผนอะไรอย่างเงี้ยครับคนร้ายแต่ว่าไม่ได้ร้ายแบบว่าระห่ำนะเป็นคนที่วางแผนที่จะพยายามแย่งชิงมรดกจากบ้านพระเอกต้องขอบคุณพี่แมนนะที่เป็นคนดึงคาแรคเตอร์ของทุกคนออกมาแล้วก็ของตัวผมด้วยขอบคุณคนนี้ครับผมพี่ปูครับเล่นเป็นในหัวเป็นไงครับตอนนี้บ้างครับในหัวเชิญครับพี่ปูในหัวในหัวแล้วในหัวเลยพี่ปูครับก็ในหัวก็เป็นเรื่องแรกที่ต้องพูดภาษาใต้นะฮะซึ่งพูดมาหมดแล้วภาษาอีสานภาษาเหนือตอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดภาษาใต้แล้วมันก็ยากเหลือเกินแต่ว่าก็ใช้วิธีการมีคนพูดมาให้แล้วเราก็เขียนมาชดมีติวเตอร์มีติวเตอร์มีติวเตอร์แล้วก็มีเราก็เขียนคาราโอเกะเอกโทตีจัตวาเองแล้วก็พูดสนุกสนานแล้วก็มีคุณครูก็บอกว่าได้ถึง 98% ใช่ไหมบอกว่า80ก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นเรื่องนึงที่ซึ่งสนุกมากที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนนะฮะเพราะว่ามันมิติของเรื่องนี้มันมากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลายๆตัวซึ่งมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอะไรต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่แสดงออกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้พี่แมนซึ่งสามารถที่จะปรับจูนทุกๆคนให้เข้ากันได้อย่างดีที่สุดนะฮะมันสนุกมากแล้วก็ได้ภรรยาคนนี้เป็นภรรยาสุดค่ะเพิ่งเล่นกันเป็นครั้งแรกนะฮะเจอกันบ่อยค่ะก็เป็นแบบก็เล่นเป็นแม่เพนนะคะเป็นแม่ของกรเป็นแม่ของกรหลายเรื่องแล้วครับเป็นแม่ลูกอะไรตั้งแต่ขุนแผนเล่นเป็นแม่ลูกกันหลายเรื่องแล้วค่ะก็อย่างที่พี่ปุ๊บอกอะค่ะค่อนข้างซับซ้อนแล้วตอนแรกก็พยายามอยากจะพูดใต้ด้วยนะคะแต่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะว่าคุณครูไม่ให้ผ่านสอบตกค่ะก็เลยต้องพูดกลางค่ะค่ะก็เป็นตัวละครที่เป็นภรรยานะคะใจดีแล้วก็พยายามเข้าใจสามีพยายามเข้าใจลูกแล้วก็พอนางเอกมาก็รักค่ะเพราะว่าเขาเป็นลูกที่เพิ่งค้นพบเพิ่งเจอกันเพิ่งไปพามาได้ใช่ไหมคะก็รักจริงใจซึ่งตอนหลังๆพอรู้ว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอารมณ์ยังไงดีเพราะรักไปแล้วอะค่ะซึ่งอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนมากซึ่งพี่แมนก็ต้องวิ่งมาบอกพี่เจฟเราจะต้องรู้สึกแบบนี้แบบนี้ไปนี่ป่าโอเคเพราะว่าธรรมดาถ้าเป็นตัวพี่เจฟเองพี่แมนจะบอกว่าพี่เจฟหน้าดุไปนิดนึงได้ หน้าดุไปนิดนึงซอฟลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบต้องปรับจูนว่าทั้งรักจะรักหรือไม่รักมากจริงๆแล้วก็รักแหละค่ะทุกคนสปอยละครในคนนึงนะใช่ค่ะเล่าหมดแล้วค่ะเขาแบบสปอยละครพี่โมใช่เรื่องน้องโมถ่ายใต้เรามีสาวใต้ตัวจริงคนนี้คุณโมพูดใต้ค่ะแหลงเหมือนกันพูดจริงๆเล่นเป็นคนภูเก็ตโดย
พื้นเพเลยแหละอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งแต่ลิทูโบดตั้งแต่เจอนักแสดงกันใหม่ๆเลยหนูจะได้คำจำกัดความของคาแรคเตอร์ตัวนี้ว่าเล่นเป็นตัวเองเถอะให้เล่นเป็นตัวเองแบบเป็นนางร้ายที่จริงใจคือเราห่วงพระเอกแหละไม่อยากให้ใครมาหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่านางเอกไปตามเรื่องตามเราฉันไม่สปอยเห็นไหมคือถ้าพูดนิดนึงคือสปอยไปแล้วจะเล่นยังไงให้ได้เป็นผู้หญิงที่เป็นมาเฟียอยู่ภูเก็ตต้องให้ต้องให้ต้องให้ครับก็เป็นทนายประจำตระกูลเขาครับผมเป็นแต่ทุกคนจะรู้ว่าเป็นทนายที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเป็นทนายที่ฟิตมากเป็นทนายที่เฟิร์มมากโอ้โหเอ้ยทำไรไม่ต้องเหมือนจะเป็นทนายที่ในเรื่องมันมีถอดเสื้อได้ไหมคะทนายหาฉากถอดเสื้อทนายโอ้โหกล้ามท้องแบบว่าอยู่ในกองอยากเห็นอาหารในกองของเขามากครับเป็นคนมีระเบียบวินัยสูงมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทำไมคนทุกคนอื่นเวลากินอาหารธรรมดาแล้วสุดผิดเลยครับผมก็ประมาณนั้นแต่ที่บอกว่าเป็นทุกอย่างให้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตบ้านนี้อย่างที่แท้จริงตัวเดินใช่เดินไปทุกที่ไปอยู่ในทุกเหตุการณ์แล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตให้ภารกิจของคนที่เราให้ความสำคัญประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นมิชชั่นของทุกคนคอมพลีทครับก็เป็นตัวที่ดีใจที่ได้เล่นเป็นตัวซัพพอร์ตที่เป็นเกียรติที่เล่นตัวนี้ครับคุณเด็กขอบคุณครับแม่ครับครอบครัวนี้อะไรครับคุณแม่ชอบมากอยู่กับลูกสาวที่น่ารักเป็นละครที่แสดงสบายๆแต่เข้ามาในช่วงที่ชีวิตไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะก็ได้ละครเรื่องนี้มาช่วยปลุกความสบายให้กับชีวิตจริงได้ใช่แล้วก็มีลูกชายที่น่ารักมีแบบนี่คู่ของลูกชายที่น่ารักมองเขาแล้วก็ดีเหมือนกันน้องอะไรอย่างเงี้ยจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งกันนะคะต้องติดตามนะคะคู่เนี้ยต้นร้ายปลายรักจริงจริงค่ะใช่เป็นเด็กมากเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าเรื่องมันก็ค่อนข้างตึงเครียดเนาะเราก็เลยเป็นจังหวะตลกในเรื่องที่จริงอ่ะตอนแรกที่เขาบอกว่าให้มารับบทเนี้ยเขาบอกว่าคู่เราอ่ะมาช่วยดึงความเครียดออกไปแต่ว่าได้ไหมแต่เครียดตลอดเครียดกว่าเดิมไม่ไหวฮะก็เรียกว่าเป็นสีสันในเรื่องเอาไปให้ตัวแทนฝากหน่อยก่อนใกล้จะออนอะไรลูกค่ะเอาตัวแทนละครครับก็ฝากติดตามชมละครต้นไล่ปลายรักเนาะตอนแรก16วันจันทร์นี้วันพรุ่งนี้ค่ะอังคารวันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์อ๋อตอนเดียวอ๋อแล้วใช่อีกวีคนึงใช่แล้วเอาใหม่โทษทีโอเคค่ะก็ฝากละครเรื่องต้นไล่ปลายรักด้วยนะคะพรุ่งนี้ออนแอร์เป็นวันแรกแล้ววันอังคารที่16พฤษภาคมนะคะทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนมั่นใจว่าพี่ป้องแล้วก็นักแสดงทุกคนในวันนี้นะคะจะสร้างความสนุกรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะขอบด้วยนะครับอ๋อแล้วก็สำคัญมากนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากจะมีพี่ป้องเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะพูดตอนเมาในเรื่องเมาเหมือนมากเลยไม่รู้เปล่าจริงนะ